สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงของ Emirates Channel Asia ซึ่งเป็นรายการรวบรวมเอาบรรดาโหราจารย์ไว้ที่นี่จำนวนมากนะครับภายใต้สโลแกนรู้ลึกแม่นยำทันโชคลาภนะครับวันนี้ก็จะนำโชคลาภมาให้เหมือนเดิมแต่ว่าผมขอพูดถึงในเรื่องดวงเมืองในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับเอาตัวตั้งไว้ที่วันที่ที่2พฤษภาแต่ว่าเราจะพูดดวงเมืองในระบบกว้างนะครับเพราะว่าในช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงดวงดาวในบ้านเมืองในเดือนพฤษภาคมนะครับและไปตลอดช่วงระยะหนึ่งเลยนะถึงอาจจะถึงเลยไปพฤษภามิถุนากรกฎาช่วงนั้นก็จะมีเหตุอะไรที่เปลี่ยนแปลงเข้ามาบ้านเมืองก็มีอะไรที่น่าสนใจนะครับวันนี้ผมก็มาพร้อมกับเขียนไว้เมื่อกี้มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับโชว์ให้ดูนะครับผมเรียกปรากฏโอ้บังหน้าไม่เลยยืนมายืนแล้วกันไม่ต้องนั่งนะครับผมเรียกตรงนี้ว่าเป็นปรากฏการดาวบนท้องฟ้าผ่าโชคนะครับตรงนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยคือกระดานมันใหญ่ไปนะในดวงโลกในวันที่2พฤษภาคมแล้วก็จะต่อเรื่องกันไปนะฮะในวันที่2พฤษภาคมเนี่ยดาวอาทิตย์จรอยู่ในราศีเมษซึ่งตัวทั่วไปก็ว่าเป็นมหาอุดนะฮะแต่ตรงนี้ไม่ใช่มหาอุดเป็นดาวเป็นมูลตรีโกณนะครับตรงนี้เป็นมูลตรีโกณไม่ใช่มหาอุดนะครับดาวอาทิตย์อยู่ในราศีเมษส่วนดาวมฤตยูนั้นอยู่ในราศีเมษเช่นกันนะฮะก็อยู่ในจุดที่ถือว่าใช้ได้ทั้งทำมูลตรีโกณกับใครต่อใครใช้ได้หมดนะฮะที่ผมอยากจะบอกก็คือในช่วงวันที่7พฤษภาคมดาวอาทิตย์จะย้ายเข้ามาในราศีพฤษภในเช้าจะย้ายก่อนดาวอาทิตย์จะย้ายดาวใหญ่ย้ายเนี่ย7วันเนี่ยคือวันที่7แต่ย้ายจริงในวันที่15วันที่7ไปจนทั้งถึง14 15และไปถึงวันที่22เนี่ยห้ามทำการมงคลหรือให้เลิกใดๆโดยเด็ดขาดนะดาวใหญ่ย้ายเขาตามหลักโหราศาสตร์เราห้ามให้เลิกแต่ตรงนั้นมันจะมีกรณีที่น่าคิดคือดาวอาทิตย์ย้ายเข้ามาในราศีพฤษภในเช้าวันที่15นั้นเวลาประมาณ6โมงกว่าๆนิดหน่อยนะเพราะว่าตอนสมผุดดาวณวันที่15นั้นดาวอาทิตย์อยู่ที่1ลิปดาเท่านั้นเองนะฮะดาวที่โคจรวันละ58ลิปดาก็แสดงว่าโคจรมาแล้วตั้งแต่วันที่14ก็ใกล้จะเช้าเนี่ยเช้ามาก็จะเป็นวันที่15เนี่ยก็มาอยู่ที่ตรงนี้ก็มาอยู่ตรงนี้นะในช่วงนั้นเองเนี่ยตรงนี้คือเป็นโจโรแห่งเลิกและในช่วงวันที่น่าสนใจก็คือในช่วงวันที่19ถึง22เหตุการณ์มันจะไปซ้ำรอยกับเหตุการณ์เมื่อปี2557หรือไม่นะฮะตรงนั้นด้วยเหตุผลบางอย่างที่ผมมองอยู่ก็คือดาวเนปจูนถอยหลังนะฮะดาวเนปจูนถอยหลังดาวเจ็ดเสาก็ถอยหลังนะฮะดาวพวกนี้ถอยหลังอยู่ที่เราเครื่องหมายไปทำเครื่องหมายไว้นี่ด้วยแต่ดาวห้าก็ถอยหลังดาวพวกนี้ถอยหลังมันส่งผลด้วยกันเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์อะไรมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการปกครองหรือไม่อย่างไรก็ตามแต่ส่วนบุคคลทั่วไปถ้าอยู่ในจุดที่ดีเราจะพูดอีกสักครู่แต่บอกตรงนี้ไว้ก่อนว่าให้จับตาดูเป็นกรณีพิเศษในช่วงนี้ตั้งแต่7พฤษภาไปทั้งถึง22พฤษภาก็จะมีก็ในปี57ก็ดาวหนึ่งก็ย้ายเข้ามาอยู่ในโจโรเรื่องนี้แหละก็จะช่วงนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงในบ้านเมืองซึ่งก็ทราบกันดีอยู่แล้วมัน4ปีครบ4ปีพอดีนะฮะก็ตรงนี้ก็ดูไว้ตรงนี้ว่า
ไอ้ดาวพวกนี้พลูโตเนปจูนและยูเรนัสมันเป็นดาวที่แสดงออกถึงจิตวิญญาณแห่งการรักเสรีภาพและเป็นในเรื่องประชาธิปไตยเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเป็นเรื่องของจิตนิยมนะครับตรงนี้ก็จะมีผลอะไรกระทบอะไรบ้างคือดาวเสาร์เนี่ยหมายถึงมหาประชาชนประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในภาวะเดินถอยหลังกดดันนะครับตรงนี้ก็มีผลและดาวห้ามาในการปกครองอะไรพวกนี้ก็มันเดินถอยหลังหมดเลยก็ตรงนี้ก็จะมีผลในทางอย่างใดอย่างหนึ่งการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ตรงนั้นเรื่องของเขาผมก็ใช้คำว่าปรากฏการดาวบนท้องฟ้าผ่าโชคที่ผ่าโชคให้ใครบ้างเรามาเริ่มต้นดูที่1ในราศีกรกฎมีดาวราหูอยู่ตรงนี้นานปีครึ่งนะฮะอยู่ตรงนี้ปีครึ่งโตอยู่ตรงนี้นานมากและในเวลาวันที่2นี่เองดาวจันทร์โคจรลงมาอยู่ในราศีพิจิกเข้ามาอยู่ในราชาโชคเข้ามาอยู่ในราชาแห่งฤกษ์นะในราชาแห่งฤกษ์ในขณะที่ดาวสี่ก็อยู่ตรงนี้เป็นพุทธยงยศนะครับตรงนี้เป็นพุทธยงยศก็ให้คุณกันทั้งสามดวงนี้ตรีโกณกันผมถึงว่าให้จับตาดูดาวสามดวงนี้ไว้นะเดี๋ยวถึงตอนที่ดาวดีเลขเด็ดนั้นก็เดี๋ยวจะอธิบายเหตุผลตรงนี้ให้ฟังอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นคนที่มีจะได้รับโชคได้ปรากฏการดาวบนท้องฟ้าพาโชคเนี่ยก็คือพาโชคใครบ้างอ่ะให้คนราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีนเป็นหลักไปก่อนนะครับส่วนที่เป็นหลักๆแล้วจะตายตัวอยู่นี่คือพวกราศีเรือนมุมของจักรวาลคือพวกราศีทวารทั้งหลายแหละราศีเมษราศีกรกฎราศีตุลและราศีมังกรนั้นได้คุณจากปานเป็น1เป็น7เป็น10เป็น4เป็น1เป็น4เป็น7เป็น10แก่เราตรงนี้พวกราศีกรกฎตุลมังกรเมษได้คุณตรงนี้ก็สุบแล้วมองแล้วตรงนี้คืออยู่ที่6ราศีเห็นแล้วนะ6ราศีเรามาดูดาวที่น่าสนใจอีกดวงอีก2ดวงคือดาวศุกร์6ดาวศุกร์6โคจรเข้ามาอยู่ในราศีพฤษภเป็นเกษตรนะครับและอยู่ในนวางลูกที่5เป็นวรโคตรนวางของดาวศุกร์เองนะศุกร์ทับศุกร์นะครับมีโชคมหาศาลนะฮะตรงนี้ก็จะส่งผลให้มีเรื่องโชคลาภวรโคตรนวางหมายว่าสูงประเสริฐสุดแล้วก็ดาวเกตุ9มาอยู่ตรงนี้ดาวราหูเป็นมหาอุดอยู่ในราศีพิจิกเพราะนั้นดาวเกตุตรงข้างกับราหูจึงต้องเป็นมหาอุดอยู่ในราศีพฤษภนะครับคุณจะสังเกตว่าระยะนี้เป็นระยะของดาวเกตุ9โดดเด่นมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้โดดเด่นคนในราศีที่เป็นธาตุดินด้วยกันก็คือมังกรเป็น2เด้งมังกรมามีดาว6กับดาว9เป็นอุตตะพวกเป็นการเสี่ยงก็โอเค6กับ9ก็อยู่ในเกณฑ์ที่นักคิดส่วนในราศีคนในราศีกันก็มีดาว6กับดาว9นี่เป็นสุภะก็หมายถึงความสูงส่งมีโชคลาภมีอะไรก็ไปตามนี้ก็สรุปว่าบวกมาอีก3ราศีเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปแล้วมองดูแล้วว่าเนี่ยมันถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในบ้านเมืองไปในทางที่ดีประชาชนคนไทยน่าจะได้รับประโยชน์ได้พาโชคกันทั้งประเทศก็อนุโมทนาด้วยนะฮะถ้าเป็นอย่างนั้นต่อมาก็จะเป็นพวกราศีที่เกี่ยวข้องก็คือราศีธาตุลมก็จะมีราศีมิถุนที่ผมก็พูดอยู่เรื่อยๆคนราศีมิถุนยังดูดีนะครับคนที่มีเกณฑ์ว่าจะรับการแต่งตั้งทางการเมืองอะไรต่างๆจะได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาละตอนนี้คุณมิถุนก็คือราศีมิถุนเนี่ยมีดาวพฤหัสห้าไม่ถอยหลังก็จริงแต่ตรงนี้ได้ราชาโชคแล้วก็เป็นพบอุตตะหมายถึงการดาวห้าตรงนี้ได้เกณฑ์เรียกว่าราชเกณฑ์จึงให้คุณแก่คนราศีมิถุนกับราศีกุมด้วยนะฮะราศีกุมมีเนปจูนอยู่เนปจูนนี่เปรียบเสมือนดาวห้ากับดาวหกรวมกันเพราะนั้นพวกนี้ได้คุณหมดราศีสิงห์นี่เป็นราศีพิเศษสุดที่ผมเอ่ยอยู่ตลอดเพราะว่า
ราศีสิงห์นี่ตรีโกณกับราศีเมษกับราศีธนูนะครับมุมตรีโกณก็คือดาว8มาเราหุ้มมาเป็นวินาศของคนราศีสิงห์เพราะนั้นคนราศีสิงห์จึงไม่มีเอฟเฟคอะไรนะไม่มีวินาศของตัวเองก็มองดูแล้วสรุปแล้วว่าเกือบจะทุกราศีเลยก็ว่าได้ยกเว้นเนี่ยตรงนี้จะดูไม่ดีเท่าไหร่ก็คือในราศีธนูถ้านับใจกำเนิดผมที่ไรราศีธนูใจไม่ค่อยจะดีกับเขาเท่าไหร่เพราะตอนนี้เราดาวเสาร์สูงอายุด้วยนะก็หลักๆก็ตรงนี้ฮะพวกราศีต่างๆทั้งหลายแหล่เนี่ยราศีธนูก็จะร่อยไปหน่อยหนึ่งนอกนั้นก็จะมีคุณประโยชน์ได้รับโชคมหาศาลนะครับจากตรงนี้เราดูตรงนี้ไว้เดี๋ยวจะมาพูดถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของดาวดีเลขเด็ดในช่วงต่อไปนะครับสำหรับวันนี้กระดานแผ่นนี้ใหญ่เกินนะเดี๋ยวต้องเตรียมใหม่ทางเอ็มมีเดียเขาย้ายก็เลยมีของตกหล่นไปบ้างนะครับก็คือนั่งเท่าที่แล้วก็มานั่งแล้วก็กราบลาท่านไปก่อนแต่คราวหน้าพอมาพบกันใหม่นะครับขอความสุขความเจริญและความมีโชคมีชัยจงปรากฏแก่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับเพราะเกิดจากทุกราศีคนทุกราศีเกือบจะได้น่าจะได้มีโชคมีลาภจากปรากฏการณ์ดาวบนท้องฟ้าในช่วงเดือนพฤษภาคมจะมีการเปลี่ยนแปลงขั้นใหญ่ในแผ่นดินนี้หวังว่าประชาชนทั้งหลายจะได้ประโยชน์วันนี้ขอกราบลาไปก่อนสวัสดีครับ